คือวันนี้นะคะจะมาแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องคดีอะไรนะของพิงกี้กับนายอภิรักษ์นะคะทีเร็ก 3D ทีเร็ก 3D ทีเร็ก 3D ทีเร็ก 3Dสวัสดีค่ะสิริเล่าข่าวนะคะวันนี้วันพฤหัสนะคะที่27ตุลาคม2565นะคะเพื่อนๆก็สิริได้อัญเชิญพระราชเสวนีหรือว่าเสียงของคุณแม่ลีน่าจังนะคะมาประดับไว้ในคลิปนี้นะคะเพราะว่าคุณแม่ลีน่าจังเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทรงภูมินะคะแล้วก็มีฝีปากที่เป็นหนึ่งในตองอูนะคะเพื่อนๆยากจะหาใครเทียมทานนะคะก็ต้องเอาเสียงของคุณแม่มาลงเอาไว้เพราะว่าคุณแม่เนี่ยจะได้สัมภาษณ์กับคุณฟาร่านะคะซึ่งคุณฟาร่าเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับนายอภิรักษ์นะคะ CEO หน้าบวมคางแหลมแล้วก็คุณพิงกี้สาวิกานะคะเพื่อนๆซึ่งคุณลุงสนธิเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องของฟาร่าดาโอไปแล้วนะคะเมื่อปี2019เนาะ2019 20 21 22มันก็3ปีมาแล้วแหละแล้วทุกคนเนี่ยก็จะคิดว่าฟาร่าดาโอเนี่ยเป็นหนึ่งในภรรยาของนายอภิรักษ์นะคะอันนั้นก็จะเป็นข้อมูลทางฝั่งของคุณสนธินะคะเพื่อนๆสิริก็เลยเข้าไปดูข้อมูลที่คุณฟาร่าได้ให้ข้อมูลเอาไว้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเขาหน่อยละกันเนาะว่าเขาให้ข้อมูลไว้ยังไงบ้างนะคะเอามาเริ่มกันเลยค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ถ้าเสียงของสิริไม่เสถียรเนี่ยขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าต้องกดพอสเป็นระยะนะคะแล้วก็จิบน้ำนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเป็นหวัดมา 2-3 วันแล้วเนาะถ้าใครที่ฟังคลิปในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยสิริจะเสียงแหบมากนะคะเพื่อนๆเรื่องของคุณฟาร่านะคะเขาเนี่ยได้ออกมาชี้แจงนะคะในปี2019นะคะเพื่อนๆ19 20 21 22ก็คือตั้งแต่3ปีที่แล้วตั้งแต่คุณลุงสนธิเนี่ยเอาข่าวของเขานะคะมาทำเป็นคลิปเนาะแล้วก็มีคนเข้ามาดูหลายล้านคนนะคะเพื่อนๆแต่ว่าคนที่จะมาฟังคำชี้แจงของคุณฟาร่าน่ะไม่ค่อยมีนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาไม่ใช่คนดังอะไรเนาะก็ฟาร่าเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจงนะคะโดยโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวนะคะบอกว่าวันที่23พฤศจิกายนหรือว่าโนเวมเบอร์นะคะปี2019นะคะฟาร่าขอมาชี้แจงให้ทุกคนทราบเรื่องที่ฟาร่าตกเป็นข่าวแล้วก็ได้ออกรายการของพี่สนธิซึ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับ อภิรักษ์แล้วก็ Forex TD ในข่าวเนี้ยฟาร่าจะเรียกอภิรักษ์ว่ารักนะคะเพื่อนๆก็คือเขาจะไม่เรียกชื่อเต็มเนาะเหมือนกับว่าอภิรักษ์เนี่ยจะใช้คำว่ารักเนี่ยเป็นชื่อเล่นนะคะแล้วก็เขาก็ติดอีโมติคอนที่เป็นรูปร้องไห้ด้วยนะคะแล้วเขาก็โพสต์ว่าตอนนี้รู้สึกไม่สบายใจมากมีคนเข้ามาทักฟาร่าเยอะมากฟาร่ารู้สึกตัวเองไม่ปลอดภัยแล้วมันก็กระทบงานแล้วก็อีกหลายๆอย่างแต่โชคดีที่ผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนแล้วก็ครอบครัวเนี่ยที่ให้ความเข้าใจฟาร่าฟาร่าก็ได้อธิบายเรียบร้อยกับทุกคนแล้วตอนนี้ทางผู้ใหญ่ของฟาร่าเนี่ยเขาเป็นห่วงมากเพราะว่ากลัวนักลงทุนทุกคนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็เข้ามาทำร้ายฟาร่าฟาร่าเลยต้องมาชี้แจงให้ทุกคนทราบเรื่องที่มีรูปฟาร่าไปเกี่ยวข้องกับ อภิรักษ์เจ้าของ Forex TDก็บอกว่าฟาร่าเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องเงินเราเป็นเพียงเพื่อนๆที่รู้จักกันมานาน
นานก่อนที่จะมีข่าวด้วยซ้ำซึ่งฟาร่าเนี่ยได้เคลียร์กับคุณสนธิแล้วว่าฟาร่าเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ยินดีให้คนเนี่ยเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเพราะว่าฟาร่าไม่เกี่ยวข้องตั้งแต่แรกแล้วที่บอกว่าฟาร่าเนี่ยเคยคบกับนายอภิรักษ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็โดนอภิรักษ์เขี่ยทิ้งเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะข่าวเนี่ยมั่วมากแล้วก็อย่าให้คนที่ทำข่าวเนี่ยเอาฟาร่าไปเกี่ยวเลยขอร้องขอให้หยุดแค่นี้ก็พอแล้วฟาร่าจะให้อภัยจะไม่โกรธอะไรทั้งนั้นฟาร่าจะพยายามเข้าใจเจตนาแล้วกันเพราะอะไรเนาะแล้วก็เหงื่อตกนะคะคือเหมือนจะแอบหลอกด่าลุงสนธินะคะว่าทำข่าวได้มั่วซั่วมากนะคะแต่ว่าก็จะให้อภัยลุงสนธินะคะอ่ะฟังต่อฟาร่ากับอภิรักษ์เป็นแค่เพื่อนแล้วก็รู้สึกกันเนี่ยเหมือนพี่แล้วก็น้องมากกว่าส่วนเรื่องที่แนะนำให้รู้จักกับครอบครัวพิงกี้นั้นอ่ะเป็นเรื่องจริงแล้วก็แนะนำกันก่อนที่อภิรักษ์อ่ะจะเริ่มทำ Forex TD อีกด้วยเพราะตอนนั้นน่ะฟาร่าจะทำคลินิกศัลยกรรมก็เลยดึงเอาอภิรักษ์มาช่วยแล้วก็ให้พิงกี้น่ะเป็นพรีเซนเตอร์ของคลินิกเราสามคนน่ะก็เลยสนิทกันก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าฟาร่าเองก็รู้สึกงงงวยเหมือนกันนะคะที่อยู่ๆเนี่ยก็มีชื่อของตัวเองเข้าไปพัวพันแล้วก็มีรูปของฟาร่าเนี่ยขึ้นสื่อนะคะมันทำให้ฟาร่าเนี่ยเดือดร้อนไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นรูปร้องไห้นะคะปลอขอบคุณมากนะคะที่ทุกคนเป็นห่วงแล้วก็เป็นรูปหัวใจนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นข้อความที่ฟาร่านะคะได้โพสต์เอาไว้ในวันที่23พฤศจิกายนนะคะปี2019เนาะแล้วในวันเดียวกันนะคะนางนะคะก็ได้เอารูปสมัยปี2558นะคะเพื่อนๆจะเป็นภาพเมื่อวันที่10กันยายน2558นะคะก็จะเป็นรูปของนายอภิรักษ์นะคะแล้วก็เป็นพิงกี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็เหมือนจะเป็นรูปไอสถานที่แห่งหนึ่งนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะทำเป็นคลินิกศัลยกรรมนะคะเพราะว่าอภิรักษ์ก็โด่งดังมาจากการไปออกรายการ VIP เนาะแล้วก็ทำการผ่าตัดสารพัดนะคะบนใบหน้านะคะจนได้รูปหน้าคล้ายๆกับหมากปรินนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้เป็นภาพคู่กับพิงกี้นะคะเขาก็โพสต์ว่าประกาศอย่างเป็นทางการซาร่าต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะเอ้าตกลงชื่อฟาร่าหรือว่าชื่อซาร่าหรือว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อเขาเพื่อนๆแต่ว่าในประกาศเนี่ยเขาเขียนชื่อเขาว่าฟาร่าแต่ว่าพอเขาเล่าเรื่องน่ะเขาดันพิมพ์ว่าซาร่านะคะช่างมันอ่านต่อซาร่าต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะให้ทุกคนต้องรอแล้วก็ต้องคอยไต่ถามอยู่เสมอว่าเมื่อไหร่คลินิกคุณซาร่าจะเปิดคลินิกศัลยกรรมตอนนี้น่ะเราน่ะได้ตัดสินใจแล้วว่าเราคงจะหยุดไปก่อนเนื่องจากมีการกระทบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาต่างๆที่ไม่ลงตัวเหมือนเขาไม่เก่งภาษาไทยนะคะคนนี้คำว่าปัญหาเขาก็ไม่ได้สะกดด้วยตัวยอหยิกนะคะแต่ว่าสะกดด้วยตัวนอหนูนะคะเพื่อนๆสิริก็เลยงงไป 0.5 วินาทีนะคะก็ตกลงว่าไม่ได้เปิดนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องการเงินนั่นแหละอีกอย่างน้องสาวสุดที่รักก็คือพิงกี้ได้แต่งงานแล้วก็เลยคิดว่าหยุดก่อนดีกว่าถ้าปีหน้ามีโอกาสและสถานที่ดีๆก็คงได้เปิดคลินิกศัลยกรรมอย่างแน่นอนยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็พี่ๆดาราทุกคนที่คอยโปรโมทคลินิกตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่ก็ถ้าได้มีโปรเจกต์อื่นจะบอกนะค่ะอันนี้ก็เขียนผิดนะคะเพื่อนๆต้องนะคะเนาะแต่ว่าก็เขียนว่านะค่ะในวงเล็บ
เหลือแต่งานตอนนี้ที่รอโปรเจกต์ใหญ่กับผู้ใหญ่เตรียมทำงานเราก็ได้วางแผนโปรเจกต์อื่นๆหลายอย่างเอาไว้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่อยบอกกันนะค่ะช่วงนี้สู้ๆตั้งใจทำงานให้มากที่สุดเพื่ออนาคตที่ดีที่สุดแล้วก็ชู2นิ้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ลงวันที่10กันยา2558นะคะกรุงเทพมหานครนะคะเนี่ยคือโพสต์เนี่ยก็อ่านยากอยู่นะคะเพื่อนๆ เพราะว่าไอ้บางทีก็ใช้คำว่าฟาร่าบางทีก็ใช้คำว่าซาร่านะคะแล้วก็พิมพ์ตกภาษาไทยหลายจุดนะคะหรือว่าเขาจะไม่ใช่คนไทย100%เพื่อนๆแต่ก็อาจจะเป็นคนไทยนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันไม่จำเป็นนะว่าเราจะต้องเรียนภาษาไทยได้เกรด4กันทุกคนนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นการเล่าความเป็นมานะคะว่าฟาร่าเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับพิงกี้แล้วก็นายอภิรักษ์ก่อนที่เขาจะเริ่มธุรกิจ Forex TD นะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้ก็ยังไม่จบนะคะฟาร่าก็ได้โพสต์อีกในวันที่24November 2019นะคะเราก็เอาภาพข่าวจากผู้จัดการออนไลน์นะคะก็เพื่อนๆก็ดูที่รูปเลยเนาะมันก็จะเป็นภาพของฟาร่านะคะเดี๋ยวซิริอ่านไอ้เนื้อข่าวของคุณลุงสนธิให้ฟังเนาะเพื่อนๆอาจจะรู้แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกทีหนึ่งเนาะเอาเฉพาะที่ฟาร่าเขาแคปมานะคะอภิรักษ์มันก็รู้ว่าวิธีการที่มันจะดังขึ้นมาแล้วก็ทำลักษณะเอาเงินมาร่วมลงทุนแล้วก็ให้มันเอาเงินทองไปลงทุนในสิ่งที่มันต้องการมันต้องมีโปรไฟล์มันก็เริ่มสร้างโปรไฟล์เอาไปลงใน Google ลงในวิกิพีเดียมันสร้างมาทั้งนั้นล่ะโปรไฟล์อีกแล้วก็มันก็เปิด Facebook มีรูปของมันนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่งยิ้มแล้วข้างหลังก็เป็นจอคอมพิวเตอร์มีเส้นกราฟคนที่ไม่รู้ก็บอกว่าไอ้นี่มันเก่งนะแล้วเผอิญตอนที่มันจะเลิกกับจอยอันนี้คือเจ๊จอยนะคะที่เป็นกระเทยที่เป็นเพื่อนพี่เต่าที่วีพูนะคะเพื่อนๆมันมีแฟนคนหนึ่งชื่อฟาร่าฟาร่าเป็นผู้หญิงที่สวยมากเป็นคนมุสลิมแล้วเผอิญฟาร่าเขาสนิทกับพิงกี้สาวิกาชัยเดชเขาเป็นมุสลิมด้วยกันเขาก็เลยแนะนำให้อภิรักษ์เนี่ยรู้จักกับพิงกี้ก็เข้าทางของอภิรักษ์เลยสิเพราะว่าอภิรักษ์เนี่ยกำลังต้องการสร้างโปรไฟล์สิ่งที่มันต้องการก็คือมันต้องการที่จะเอาคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยมาถ่ายรูปกับมันแล้วก็พูดถึงมันในทางที่ดีไปๆมาๆก็ไปเจอพี่ชายพิงกี้รู้สึกว่าจะชื่อสรายุทธชัยเดชมั้งอันนี้เป็นเนื้อข่าวนะคะที่ฟาร่าเนี่ยเอามาลงเพื่อชี้แจงให้กับเพื่อนๆของเขานะคะแล้วฟาร่าก็ได้อธิบายเพิ่มนะคะว่าจบได้แล้วนะคะทำไมเอารูปของเรามาลงขนาดนี้ด้วยบอกแล้วไงว่าฟาร่าน่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยบางครั้งนะคะฟาร่าก็เครียดนะคะกลัวนักลงทุนบางคนไม่เข้าใจแล้วก็เข้าใจผิดนะคะก็ฟาร่าบอกแล้วไงว่าฟาร่าเป็นแค่นักลงทุนเหมือนกันนะคะแล้วเรื่องเนี้ยฟาร่าได้คุยกับคุณลุงสนธิเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมให้ปปง.นะคะหรือว่าแอมโลเนี่ยตรวจบัญชีฟาร่าได้เลยนะคะแล้วก็ในวงเล็บอยากจะบอกว่าฟาร่าเดือดร้อนมากค่ะกระทบงานแล้วก็หลายอย่างมากฟาร่าเบื่อกับข่าวนะคะควรจะจบได้แล้วค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยรูปภาพที่เป็นรูปโกรธนะคะเพื่อนๆจากตอนแรกก็คือเสียใจหลังๆมาชักไม่ไหวนะคะเพื่อนๆคนเรานะคะมันก็ต้องมีขีดจำกัดเนาะฟาร่าก็โกรธแล้วนะคะตั้งแต่ปี2019นะคะก็จะมีคนนะคะเข้ามาให้กำลังใจร้อยกว่าคนนะคะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์เช่นทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงเอาข้อมูลอันเป็นเท็จมาลงในโซเชียลแบบนี้ต้องจัดการบางคนก็บอกว่าฟ้องเลยฟ้องเลยนะคะเพื่อนๆก็ผ่านมา3ปีแล้วฟาร่าก็ยังอยู่ดีมีสุขนะคะเพื่อนๆแต่ว่าด้วยความที่ฟาร่าน่ะกังวลนะคะก็ได้ไปติดต่อกับ DSI นะคะซึ่งจะมีข่าวนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถที่จะหาอ่านได้เองเนาะแล้วก็ยังไปพึ่งใบบุญคุณแม่ลีน่าจังด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คุณแม่ลีน่าจังเนี่ยโดนมดดำนะคะตัดหางปล่อยวัดนะคะเพราะว่า
เอามาเล่าข่าวแล้วทีเนี้ยมันเกินเลยนะคะไปลุกล้ำถึงราชทัณฑ์ปันสุขนะคะว่ามีคุก VIP นะคะซึ่งเรื่องคุก VIP น่ะคนที่มาช่วยยืนยันนั่งยันนอนยันก็คือคุณลุงชูวิทย์นะคะชูวิทย์ชูแวบนะคะเพราะว่ามันจะมีข่าวแบบเนี้ยเป็นระยะค่ะเรื่องคุก VIP นะคะซึ่งแอดมิน A นะคะแห่ง Facebook รวบรวมคนโดนโกงจาก Forex TD นะคะก็ได้มาขยายความเรื่องคุกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้สิริดื่มน้ำแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องคุกกันต่อนะคะเอามาต่อกันนะคะเพื่อนๆที่เรื่องคุกนะคะก็คือเมื่อ23ชั่วโมงที่แล้วนะคะโอ๊ยก็คือสิริเข้ามาเช้ามากเลยนะคือไม่ได้มาช้าหรอกค่ะเพื่อนๆแต่ว่าไม่มีแรงมาอ่านนะคะก็คือถ่ายมือถืออ่านแล้วก็พอรู้ว่าเป็นเรื่องคุกนะคะก็อ่านแบบค่ำๆเนาะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะมาอ่านให้เพื่อนๆฟังอีกแต่ว่าก็จะอ่านแบบค่ำๆเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆก็คือแอดมิน A แห่ง Facebook รวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD นะคะก็บอกว่าขอพักเรื่องมูลนิธิธรรมาภิรักษ์เอาไว้แป๊บหนึ่งนะครับคือจริงๆแกจะต้องไล่เรื่องของมูลนิธิธรรมาภิรักษ์เป็นเอพิโซดที่0เอพิโซดที่1 2 3ว่าไปนะคะเพื่อนๆทีเนี้ยมันจะมีประเด็นคนที่ติดคดี112นะคะชื่ออะไรฮะเอกชัยหงกังวานนะคะเพื่อนๆที่เขาโพสต์เรื่องราวของคนในคุกแล้วก็เล่าเรื่องราวของนายอภิรักษ์นะคะทำให้แอดมิน A เนี่ยจะต้องแบ่งภาคแบบพนาลายนะคะเพื่อนๆคือภาคหนึ่งก็กำลังนั่งเขียนเรื่องของมูลนิธินะคะส่วนอีกภาคหนึ่งเนี่ยก็เรียกลูกน้องนะคะให้มาพิมพ์เรื่องคุกนะคะซึ่งอันเนี้ยเพื่อนๆหาอ่านได้ในเขาเรียกอะไรคะอินเทอร์เน็ตน่ะหรือว่าฟัง YouTube ช่องที่เขาเล่าเรื่องคุกก็ได้นะคะแต่สำหรับคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะหน่อมแนมอ่ะไม่สนใจแวดวงยุติธรรมหรือว่าแวดวงราชทัณฑ์อ่ะก็จะไม่รู้นะคะว่าไอ้คุกในเมืองไทยเนี่ยมันมีแดนไหนมีที่ไหนบ้างนะคะทีเนี้ยแอดมินเอกแกก็เลยมาเล่าเป็นวิทยาทานนะคะแต่ว่าแกเจาะเฉพาะเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งที่ไอ้CEO หน้าบวมคางแหลมไปสิงสถิตอยู่นะคะแกก็เล่าว่ามาอัปเดตเรื่องเรือนจำกรุงเทพกันดีกว่าล่าสุดเนี่ยอภิรักษ์เนี่ยถูกย้ายจากแดน5มายังแดน6แล้วแดน6เนี่ยผมเคยบอกไปแล้วนะว่าแดนเนี้ยโหดสุดแล้วเรา FC ก็มีคำถามขึ้นมาว่าแล้วแดนอื่นเป็นยังไงบ้างนะอันนี้แอดมินก็จะมาเล่าให้ฟังก็เรือนจำกรุงเทพมีทั้งหมด8แดนมีนักโทษ 4,000 คนแล้วแกก็เฉลี่ยนะคะเอา 4,000 หาร8ก็จะตกแดนละ500คนแล้วก็แกก็จะไล่นะคะว่าแดน1จะเป็นพวกมีโรคประจำตัวนะคะเพื่อนๆแล้วแกก็ให้คำศัพท์ประจำวันนะคะก็คือคำว่าแดนสมเด็จนะคะทีนี้ที่เหลือนะคะเพื่อนๆไปอ่านเองแล้วกันเนาะเพราะว่าสิริจะมาเจาะแดนสมเด็จให้ฟังนะคะว่ามันคือแดนอะไรนะคะทีนี้ก็ต้องไปดูข่าวที่เขาเคยลงเอาไว้เกี่ยวกับแดนสมเด็จนะคะเพื่อนๆแดนสมเด็จเนี่ยให้ไปดูที่มติชนนะคะเขาจะพาดหัวข่าวว่าราชทัณฑ์ท้าพิสูจน์คุก VIPมีจริงหรือว่าไม่มีเปิดห้องนอนแล้วก็มีรายชื่อบิ๊กเนมทาริศสุพจน์ก็ยังนอนพื้นนะคะเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับ DSI ด้วยเพราะว่าอดีตนะคะอธิบดี DSI นะคะก็โดนขังอยู่ในน่าจะแดนนี้แหละค่ะแดนเขาเรียกว่า VIC นะคะแต่ว่าแอดมิน A เนี่ยเรียกว่าแดนสมเด็จนะคะก็ในข
ข่าวนะคะเพื่อนๆมันก็ยาวๆเนาะแต่ว่าสิริจะข้ามมาตรงที่มันเป็นเนื้อหาเรื่องของคุก VIC นะคะเพื่อนๆคุก VIC เนี่ยมันก็ย่อมาจากvery intensive care นะคะมันก็คล้ายๆกับคำว่า ICU นะคะที่อยู่ในโรงพยาบาลเนาะก็คือintensive care unit นะคะเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เป็นคนที่ป่วยแล้วก็ขั้นรุนแรงนะคะแต่ว่าเขาก็เอาคำว่า IC เนี่ยแต่ว่ามาเติมคำว่า very ไว้ข้างหน้านะคะฟังดูแล้วมันก็คล้ายกับ VIP นั่นแหละค่ะเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนมาเป็นให้มันอยู่ในหมวดสุขภาพนะคะเหมือนว่าร่างกายไม่แข็งแรงแก่แล้วจะต้องมีคนคอยประคองคอยพยุงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็น VIC นะคะทีนี้สิรินอกจากจะอ่านข่าวมาที่ชนแล้วสิริก็จะต้องไปไล่เทียบกับข่าวช่องอื่นเนาะบางช่องก็แปลแปลกๆนะคะเพื่อนๆดันแปลไอ้คำว่า VIC เนี่ยว่า victory victory นะคะที่แปลว่าชัยชนะนะคะเพื่อนๆ มันใช่ไหมไม่น่าจะใช่นะสิริก็เลยออกมาจากช่องนั้นนะคะก็เลยมาอ่านมาที่ชนดีกว่าเพราะว่ามันmake sense มากกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะเอาคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะมาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็จะอยู่ดีกินดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครบอกว่าสุขภาพไม่ดีแล้วก็อายุเยอะแล้วนะแล้วก็อยากให้ผู้ต้องขังคนอื่นมาช่วยเหลือเนี่ยเราก็จะมาให้อยู่ห้องนี้นะคะแต่ว่าห้องนี้ก็ไม่มีแอร์นะคะเพื่อนแต่รู้สึกว่าจะมีทีวีนะแล้วก็ในข่าวเนี่ยก็บอกว่าสังคมในคุกเนี่ยคนไหนที่ไม่มีเงินเติมในบุ๊กเนี่ยก็จะต้องดิ้นรนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าใครที่มีเงินน่ะก็จะได้กินอาหารดีๆนะคะแล้วในเรือนจำเนี่ยก็จะมีคนแบ่งฐานะคนรวยแล้วก็คนยากจนนะคะเพื่อนๆคนที่ยากจนหน่อยอย่างเช่นตามข่าวก็คือพวกพี่ชายของพิงกี้นะคะที่จะต้องไปเกาะกับเสียโป้นะคะอันนั้นเป็นอีกแดนหนึ่งเนาะก็จะต้องแบบว่าไปทำงานหรือว่ารับจ้างบีบขาบีบไหล่นะคะหรือว่าเวลาซักผ้าเนี่ยก็ต้องไปซักผ้านะคะสิริก็เดานะว่าอาจจะซักผ้าให้เสียโป้นะคะหรือว่านวดเท้าให้เสียโป้นะคะแล้วเสียโป้ก็จะเมตตานะคะเหมือนจะเป็นลูกพี่นะคะเพื่อนๆเป็นการพึ่งพาอาศัยแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะคะแล้วในข่าวเนี่ยข่าวนี้มันตั้งแต่ปี6162นะคะเขาบอกว่าในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยมีนักโทษ376คนที่ไม่มีญาติเอาเงินมาฝากให้ในบัญชีเลยคนเหล่านี้ต้องดิ้นรนอาศัยเพื่อนผู้ต้องขังที่มีเงินนะคะไปรับจ้างบีบนวดไปซักผ้าแล้วก็รับค่าตอบแทนเป็นอาหารเป็นนมหรือว่าเป็นกาแฟนะคะเนี่ยก็ทำให้เห็นภาพนะคะว่าที่ไปอยู่กับเสียโป้น่ะเสียโป้ก็คงไม่ได้ให้เงินหรือว่าเลี้ยงดูแบบฟรีๆนะคะเสียโป้ก็จะต้องดีดลูกคิดในหัวนะคะว่าเป็นถึงพี่ชายดาราเนาะนั่นแหละค่ะเพื่อนๆก็จะเป็นเรื่องของคุกที่แอดมิน A เอามาเล่านะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นคุกที่เรียกว่าแดนสมเด็จนะคะแดนเปราะบางนะคะเพื่อนๆแล้วแกก็ให้ลูกเพจนะคะไปหาความหมายกันเองนะมีการแจกกันบ้านนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอะไรๆก็จะให้แอดมิน A มาเล่าหมดมันก็ไม่ใช่เรื่องนะคะดูอย่างสิริเนี่ยเห็นไหมสิริก็ต้องไปหานะคะว่าอ๋อแดนหนึ่งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะถ้าเกิดว่าเข้าไปตอนแก่ๆหรือว่าเป็นคนที่มีฐานะมาก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ติดคุกมาแบบว่าญาติพี่น้องไม่ได้ติดตามเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็จะมีคนคอยดูแลนะคะเพื่อนๆแต่ว่าครอบครัวนายอภิรักษ์น่ะ
ก็จะมีลูกเพจมาถามนะคะบอกว่าอ้าวไหนบอกว่ารวบยกตระกูลทำไมยังมีคนมาส่งเงินให้นะคะจริงๆญาติเขาที่เชียงใหม่นะคะเพื่อนๆตระกูลโกฏธีน่ะมันไม่ได้มีแค่บ้านของนายอภิรักษ์นะคะเพื่อนๆมันก็ยังมีญาติคนอื่นด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็ทำให้เขายังมีความเป็นอยู่ที่คนที่เป็นเหยื่อฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกแค้นนะคะที่แทนที่เข้าคุกไปแล้วจะได้รับความลำบากยากเข็ญนะคะแต่ว่าข่าวที่แอดมินเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยประมาณว่าอยู่แดนเบเกอรี่อะไรนี่แหละที่แบบว่ากินอาหารจนอ้วนลงพุงอ๋อแกบอกว่าอยู่แดน 5เป็นแดนเบเกอรี่นะคะเป็นแดนโรงครัวนะคะหรือว่าถ้าเป็นภาษาทางการก็จะเรียกว่าแดนสุทกรรมนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์จากในข่าวนะคะเนี่ยคือปกตินะก็หน้าบวมคางแหลมอยู่แล้วทีเนี้ยพอกินไอ้เบเกอรี่เข้าไปเยอะทีนี้ไม่อยากจะคิดเลยว่าจะไอ้หน้าบวมขึ้นขนาดไหนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ยังบอกด้วยว่าเป็นบิ๊กสเปนเดอร์นะคะก็คือแกใช้คำศัพท์เหมือนกับว่าคนที่ใช้จ่ายเงินกับแบรนด์สินค้าใดเนี่ยเยอะมากนะคะจนเจ้าของแบรนด์เนี่ยแบบว่าต้องเข้าไปโอนะคะปกติเขาก็จะจัดอันดับเนาะว่าท็อป10 spender นะคะเหมือนอย่างคุณใบเตยเนี่ยน่าจะเป็นท็อป3นะคะ spender นะคะของพวกแบรนด์ดีออร์นะคะพวกเนี้ยเพราะว่าเห็นซื้อกระเป๋าหรือว่าซื้อแบรนด์เนมเยอะมากนะคะแอดมินเอกแกก็เอาคำเนี้ยมาเล่านะคะว่าถึงอยู่ในคุกเนี่ยคุณก็สามารถจ่ายเงินหรือว่าเปได้แบบว่าหนักๆนะคะมันจะได้เห็นภาพแบบว่าชัดๆนะคะแต่ว่าข่าวนี้ก็ทำให้เห็นน้ำใจของเสียโปนะคะว่าเสียโปเนี่ยเป็นคนที่ใจๆนะคะเพื่อนๆนะคะเสียโปเนี่ยก็ยังมีข่าวออกมาอยู่นะคะเพื่อนๆก็จัดว่าเก่าพอตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นข่าวเรื่องเรือนจำนะคะสิริไม่ได้อ่านแบบว่าไล่ตั้งแต่บรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่100นะคะเป็นการอ่านแบบกระโดดนะคะเพื่อนๆเป็นแบบสกิมรีดดิ้งนะคะกระโดดไปกระโดดมานะคะหาข้อมูลที่เราอยากรู้นะคะเพื่อนๆข้อมูลอันไหนที่เรารู้แล้วเราก็ข้ามไปนะคะแล้วก็จะมีภาพเป็นหน้าเรือนจำนะคะเนี่ยสิริสงสัยว่าทำไมแอดมินเอนะเอาภาพแบบภาพเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปนะคะเพื่อนๆก็แอดมินเออาจจะรู้จักกับผู้คุมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นภาพ PR ของเรือนจำนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาพข้างในเลยเนี่ยก็จะไม่ธรรมดาละพวกเราก็จะจับได้นะคะว่าแอดมินเอเนี่ยไม่ได้ล้างจานนะคะเพราะว่าภาพข้างในเขาไม่ให้เอาออกมาเนาะเขาจะต้องยึดมือถือแล้วก็ยึดโทรศัพท์นะคะเพื่อนๆนอกจากจะให้นักข่าวบุกเข้าไปทำข่าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของคุกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวซิลีแวะจิบน้ำหน่อยนะคะเพื่อนๆหมดน้ำไป3แก้วแล้วเสียงก็ไม่ค่อยมีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาเข้าช่วงสุดท้ายกันนะคะโอเคเข้าสู่ช่วงช่วยลูกพี่ขายของนะสิริจะมาช่วยลูกพี่นะคะก็คือหลังจากที่นางจิกกี้นะคะได้เข้าคุกไปเนาะเพื่อนๆก็ทำให้สิริเนี่ยไม่มีเขาเรียกอะไรล่ะคำคมนะคะเพื่อนๆเพราะว่าจิกกี้เนี่ยนางจะเป็นเจ้าของ Facebook คำคมนมเย็นนะคะซึ่งคำคมเนี่ยก็โดนลูกตาลนะคะขโมยเอามาใช้แล้วก็เอามากระแทกหน้าของจิกกี้หลายดอกแล้วนะคะเพื่อนๆไหนสิริลองอ่านให้ฟังนะโพสต์ไว้วันที่31กรกฎาคมนะคะก่อนที่นางจะเข้าไปที่ลาดยาววินเลจนะคะประมาณนางเข้าวันที่18เนาะนั่นแหละก็ประมาณ2-3สัปดาห์นะคะหลังจากที่โพสต์ข้อความนี้นะคะข้อดีของการเตือนความจำใน Facebook ก็คือเมื่อเราได้กลับไปอ่านไปดูโพสต์เก่าๆในวันที่ผ่านมาเราก็จะได้เรียนรู้ว่าตัวเรานั้นพัฒนาตัวเองทั้งความคิดคำพูด
แล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นแค่ไหนแล้วก็ติดรูปผีเสื้อนะคะเพื่อนๆแล้วก็แฮชแท็กคำคมนมเย็นเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนคือช่วงที่นางโพสเนี่ยนางคบกับปราบประดนนะคะแต่ว่ารู้สึกว่านางจะเอารูปสมัยไปเที่ยวกับอภิรักษ์ขึ้นมาโพสนะคะเพราะว่ารูปของตึกหรือว่าอาคารบ้านเรือนอ่ะมันไม่เหมือนเมืองไทยนะคะรู้สึกว่ามันจะมีปล่องไฟน่าจะเป็นตอนที่นางไปเที่ยวนั่นแหละค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันจะมีช่วงที่นางไปดูบอลที่ยุโรปเนาะเนี่ยพอจิกิไม่อยู่เนี่ยสิริก็ไม่มีคำคมนะคะทำให้สิริจะต้องมาพึ่งพิงทนายรณรงค์นะคะก็คือเพื่อนๆเข้าไปที่ Facebook ทนายคู่ใจนะคะคำว่าคู่ใจเนี่ยก็จะมีทนายอยู่สองคนเนาะก็คือทนายรณรงค์นี่แหละแล้วก็ทนายอีกคนหนึ่งซึ่งแอดมินเอเนี่ยได้นำเสนอให้เพื่อนๆรู้จักกันนะคะแต่ว่าสิริน่ะเห็นทนายคนนี้ติดสอยห้อยตามทนายรณรงค์มานานแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครดูรายการไอ้ทนายคู่ใจน่ะเขาก็จะปรากฏตัวนะคะแต่ว่าเพื่อนๆที่มัวแต่ว่ามาหมกมุ่นอยู่ช่องของแอดมินเอช่องเดียวน่ะแล้วไม่ไปเปิดหูเปิดตาช่องอื่นน่ะก็จะไม่รู้จักกับทนายปิยนัทนะคะแล้วก็ทนายปิยนัทน่ะแกทำคลิปเพิ่งทำคลิปเมื่อวันสองวันนี้เองว่าแกน่ะเป็นคนที่ติดตามเรื่องของกระทิงแล้วก็บอลกำมันแล้วก็พี่โตนะคะว่าให้มาให้การกับตำรวจหน่อยก็อยากรู้ว่าสนิทกันยังไงเชิญชวนโฆษณาชักชวนหรือว่าแนะนำมันต่างกันยังไงอะไรยังไงนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นปิยนัทนะคะทำงานกับรณรงค์นะคะก็จะเหมือนสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องนะคะเพื่อนๆก็อันนี้สิริก็เอามาให้ดูนะคะว่าเข้าไปตามทนายคู่ใจนะคะเพื่อนๆก็จะได้เห็นทั้งสองคนเลยนะคะแล้วนอกจากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกฎหมายนะคะเนี่ยแกเพิ่งโพสต์เดี๋ยวสิริอ่านให้ฟังใช้มือถือขณะขับรถปรับสูงสุด 4,000 บาทนะคะแล้วก็จะมีชื่อของทนายคู่ใจนะคะแล้วก็จะมีชื่อของ LINE นะคะแล้วก็เบอร์ติดต่อนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะใช้บริการทนายที่ซื่อสัตย์สุจริตนะคะแต่ว่าทนายก็ต้องการรายได้เข้ามาในสำนักงานนะคะแกก็ทำสินค้าขายนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นตัวอย่างเนาะก็จะเป็นพวงกุญแจนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปิดขวดเป๊ปซี่ขวดน้ำได้ด้วยนะคะเห็นไหมจะมีเบอร์โทรศัพท์092-453-3393นะคะมันก็จะตรงกับที่เนี่ยที่แกโฆษณาเนี่ย092-453-3393นะคะแต่แกไม่ได้ระบุนะว่าห้ามโทรหลังเที่ยงคืนนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆน่าจะติดต่อได้24ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายนะคะช่วงช่วยลูกพี่ขายของนะคะเพื่อนๆเข้ามาหาทนายรณรงค์นะคะยังได้ข้อคิดด้วยนะคะแกก็จะโพสต์คำคมให้สิริแคปขึ้นแล้วก็เอามาอัปโหลดหน้าจอคอมพิวเตอร์ของสิรินะคะตัวอย่างเช่นถ้าเธอชอบเขาก็เชิญไปเฝ้าอุทยาน มุกแป๊กอ่ะ ก็มุกฟืดๆนะทนายแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรให้ลูกเพจนะคะก็คือแกก็จะเก๊กท่าหล่อๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะเอาคำคมมาแปะเอาไว้นะคะให้ลูกเพจได้แบบว่ามีสตินะคะในการดำรงชีวิตนะคะเพื่อนๆอันเนี้ยสิริแนะนำเนาะไอ้ Facebook แกจะได้ถึงล้านคนสักทีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนะระดับของทนายรณรงค์น่ะทำไมยังไม่ถึงล้านเพราะว่าพวกทนายตั้มอะไรน่ะไปไกลแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเช็คซิว่าเหลืออีกยาวไกลไหมก็เหลืออีกแค่ประมาณ60,000นะคะก็จะถึงล้าน follower นะคะเพื่อนๆเนี่ยก็มาให้กำลังใจแกนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะสิริจะอ่าน ข่าวหมอเหรียญทองนะคะเพื่อนๆ
เออเล่าทิ้งท้ายแล้วกันเนาะทนายคู่ใจนะคะก็ได้โพสต์ไว้เมื่อ3 ชั่วโมงนะคะว่าไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อหมอเหรียญทองจะมาพลาดท่าโดนคดีลักทรัพย์นะคะแล้วก็เพื่อนๆก็จะเป็นคลิปนั่นแหละเพื่อนๆไปดูเองนะเพราะว่าตามมารยาทน่ะเราอ่านแค่พาดหัวข่าวก็พอแล้วก็ให้คนน่ะเข้าไปที่Facebook ต้นทางนะคะเราไม่ควรที่จะเอาข่าวมาเล่าทั้งดุนนะคะยกเว้นไอแอดมินเอนะคะที่ไม่มีพอดแคสต์หรือว่า YouTube ให้เราตามนะคะเราก็ต้องเอาของเขามาอ่านนะคะทีนี้เพื่อนเพื่อนไอเพื่อนเพื่อนกดไปที่ กดไปดูตรงไอปุ่มไลค์แล้วก็ปุ่มหัวเราะนะคะเพื่อนเพื่อนสิริก็มานั่งไล่ดูไอ้คนที่มากดหัวเราะเนาะก็มีประมาณ200 คนนะคะเพื่อนๆก็น่าจะเป็นคนที่รักหมอเหรียญทองนะคะเพื่อนๆว่าเออทำไมหมอถึงพลาดท่าได้เนาะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยไม่ใช่หมอธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นหมอทหารนะคะเห็นไหมเพื่อนๆคดีลักทรัพย์เนี่ยเนี่ยขนาดหมอเหรียญทองที่แบบว่ามีบุญญาธิการน่ะยังไม่รอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเอเราที่เป็นชาวบงชาวบ้านเนี่ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะทนายคู่ใจก็มาให้คตินะคะว่าเออให้ระมัดระวังนะเพราะว่าโจรเนี่ยมีทั้งอยู่ในโลกออนไลน์แล้วก็อยู่ตามท้องถนนนะคะมีอยู่ทุกที่เลยค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะคลิปเนี้ยมีสาระหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆสิริน่ะดื่มน้ำหมดไป4 แก้วแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาอัปเดตข่าว Forex ดีๆต่อเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเหงาหรือว่าอยากฟังสิรินะคะก็เข้ามาฟังคลิปเก่าๆได้นะคะเรามีเพลย์ลิสต์ที่เกี่ยวกับช่องส่องเป็ดด้วยนะคะจะเป็นการหลอกลวงของแก๊งช่องส่องเป็ดนะคะที่เดินสายไปทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะหากินกับความเชื่อนะคะแล้วก็สอนแล้วก็บิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยนะคะทำให้สิริเนี่ยจะต้องขึ้นมาต่อสู้นะคะแล้วก็นอกจากบิดเบือนคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ยังลบหลู่บูรพกษัตริย์ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้สิริกำลังนั่งตัดต่อแล้วก็หาข้อมูลอยู่นะคะที่จะเอามาช่วยนะคะเพราะว่าคดีเนี่ยจะเป็นคดีที่จะเป็นข่าวในอนาคตแล้วก็มันจะมีผลนะคะถึงพิธีกรที่เป็นดาราด้วยนะคะก็แล้วเขามีลูกชายแล้วก็ลูกสาวนะคะเพื่อนๆก็เนี่ยคดีมันก็นานแล้วนะแต่ว่าเรื่องน่ะตอนนี้อยู่ที่ DSI เนาะเราก็ต้องมารอข่าวจากสำนักข่าวที่เขาเป็นตัวจริงเสียงจริงนะคะเพราะว่าสิริเป็นชาวบ้านเนาะมาเล่าแบบชาวบ้านนั่นแหละเพื่อนๆโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปนี้สิริไปก่อนเนาะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ